พระพุทธเจ้าสอนให้เราได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองทั้งฝึกในเรื่องของการกระทำฝึกในเรื่องของคำพูดรวมกันสองอย่างนี้ก็คือศีลจากนั้นก็ให้เราเองได้ฝึกใจทำใจหยุดทำใจนิ่งให้มีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้เรารับผิดชอบตัวเราได้รับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบว่า 1. ใช้ชีวิตแล้วไม่กระทบต่อตัวเราเองใช้ชีวิตแล้วไม่สร้างทุกข์เพิ่มให้กับตัวเราเองคุมกายได้คุมวาจาได้เดินไปก็ระมัดระวังมากพอไม่เดินเตะนู่นเตะนั่นเตะนี่เนี่ยนะแล้วยังไม่พอคุมใจไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือที่พระท่านเรียกว่ากิเลสเนี่ยมามีผลกับการใช้ชีวิตของเราได้ถ้าเราทำแบบนี้ได้ชีวิตของเรามีความสุขได้และเชื่อได้ว่ากรอบตรงเนี้ยในการที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จะสามารถเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งเป็นผู้ที่คนอื่นเขาอยากเจอเป็นคนที่คนอื่นเขาอยากจะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใจใหญ่มากพออย่างเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นเนี่ยจากนั้นก็เอาว่าสรุปสั้นๆแล้วกันว่าคนไหนที่พยายามจะฝึกตัวเองไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือว่าใจบุคคลคนนั้นเริ่มต้นแล้วล่ะเดินอยู่ในเส้นทางที่กำลังจะเป็นมิตรแท้ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อชาวโลกได้